ปัญหาการค้ากามผ่านเน็ตไม่ใช่ว่าจะมีแต่กรณีหญิงขายชายซื้อเท่านั้นยังมีกลุ่มชายรักชายในจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดในสังคมหาเงินเพื่อตอบสนองความต้องการและใช้ในการดำรงชีวิตด้วยวิธีการเอาตัวเข้าแลกและขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟร็อกทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาอีกมากมายจนน่าเป็นห่วงวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1. ลักษณะประชากรของกลุ่มชายรักชายที่ขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟร็อก 2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟร็อกของกลุ่มชายรักชาย 4. รูปแบบและวิธีการขายบริการทางเพศ 5. ผลกระทบจากการขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟร็อกของกลุ่มชายรักชายในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มชายรักชายที่มีพฤติกรรมการขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟร็อกในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน8คนเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแล้วก็ดูเดทให้เคเขาทุกอย่างแล้วก็ต้องสนองตัณหาเขาทุกอย่างทุกอย่างเขาก็ให้เราทุกอย่างเหมือนกันผลการวิจัยผลการศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง8คนแบ่งเป็นกลุ่มชายรักชายที่ขายบริการทางเพศมากกว่า3ปีจำนวน4คนและกลุ่มชายรักชายที่ขายบริการทางเพศน้อยกว่า3ปีจำนวน4คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 22.5 ปีซึ่งมีอายุน้อยที่สุดคือ21ปีและอายุมากที่สุดคือ26ปีมีพี่น้อง 1-2 คนอาศัยการเช่าหอพักอยู่ตามลำพังกลุ่มตัวอย่างส่วนมากกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 11,625 บาทรายได้ส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครองรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากพ่อแม่ละครับแต่ก็ไม่พอหรอกอันไหนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่อยากได้หรอกปัจจัยที่ส่งผลต่อการขายบริการทางเพศของกลุ่มชายรักชายผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีซึ่งยังต้องให้พ่อแม่ส่งเงินให้เป็นรายเดือนแต่ก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงจำเป็นจะต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อความอยู่รอดในสังคมกลุ่มชายรักชายมีสังคมที่ชอบการสังสรรค์ปาร์ตี้ชอบการแต่งตัวตามแฟชั่นเพื่อให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลารูปแบบและวิธีการขายบริการทางเพศของกลุ่มชายรักชายผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบและวิธีการขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกโดยวิธีการเข้าไปโพสต์ข้อความในห้องสนทนาของโปรแกรมแคมฟ็อกเช่นเด็กเชียงใหม่รับงานครับหาพี่ชายใจดีครับหาค่าห้องหาค่าขนมหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเมื่อมีคนสนใจและทักข้อความเข้ามาซึ่งในระหว่างการสนทนาก็จะสามารถเห็นหน้าของคู่สนทนาได้กลุ่มตัวอย่างก็จะแต่งตัวเพื่อยั่วต่อความต้องการทางเพศของคู่สนทนาหรือผู้ซื้อบริการด้วยรูปแบบที่เซ็กซี่โป๊เปลือยโชว์หน้าอกโชว์เป้ากางเกงในหรือแม้กระทั่งไม่สวมใส่อะไรเลยในขณะที่มีการสนทนาแบบโต้ตอบด้วยการส่งข้อความจนคู่สนทนาเกิดความพึงพอใจถึงได้ให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรณสถานที่ในการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรงแรมหลังจากเสร็จการมีเพศสัมพันธ์ก็รับเงินค่าตอบแทนเป็นอันเสร็จกระบวนการขายบริการทางเพศผลกระทบของการขายบริการทางเพศผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกของกลุ่มชายรักชายในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าส่วนมากจะรู้สึกผิดต่อครอบครัวที่ต้องมาทำงานขายบริการทางเพศแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะต้องหาเงินในการศึกษาเล่าเรียนผลกระทบโดยตรงคือการถูกถ่ายคลิปขณะที่มีเพศสัมพันธ์ถ่ายรูปแล้วนำไปเผยแพร่กลุ่มตัวอย่างเกิดอาการหวาดกลัววิตกจริตกลัวเพื่อนรู้กลัวพ่อแม่รู้กลัวอาจารย์และทางมหาวิทยาลัยรู้
กลัวการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลัวโดนตำรวจจับกลัวเรียนไม่จบกลัวทางมหาวิทยาลัยไล่ออกโดนนินทาถูกมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามจนกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเพราะหวาดระแวงข้อเสนอแนะงานวิจัยการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง8คนยังเป็นนักศึกษาอยู่ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้ใกล้ชิดอาจารย์สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขสอดส่องดูแลให้คำปรึกษาหรือเฝ้าระวังความเสี่ยงของพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถศึกษาและค้นคว้าต่อยอดได้อีกมากมายเช่นการขายบริการทางเพศผ่าน Hornet Twitter Grindr เป็นต้นการเลือกใช้สื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลเปรียบเสมือนดาบสองคมหากเราขาดความรู้ความเข้าใจขาดสติในการเลือกเสพสื่อเราอาจจะได้รับโทษหรือพิษภัยก็เป็นได้